เราจะเข้ามามีส่วนร่วมใดๆเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับถ้าในการร่วมยังมีพรรคก้าวไกลอยู่ก็เลยต้องกราบเรียนท่านไว้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความขัดแย้งใดๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการแนวทางการทำงานในเรื่องของความคิดในเรื่องของวิธีการทำงานนะครับเราก็ได้กราบเรียนท่านหัวหน้าโชลนานได้รับทราบไว้นะครับแล้วท่านก็คงจะไปพิจารณานะครับข้อจำกัดของเราถ้ามีอะไรที่เราสามารถที่จะผ่านจุดที่เป็นอุปสรรคไปได้ทางพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยในฐานะที่วันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำของการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของพวกเราทุกคนเพื่อประเทศไทยด้วยครับขอบคุณครับ